นุ๊กปตอบสถานะล่าสุดยอมรับตอนนี้เป็นทั้งเพื่อนและแฟนเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ต่างก็มีบรรดาแฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นสำหรับนุกธนดลและไปาไยปายโอริโอแม้จะลดสถานะคู่จิ้นลงแล้วแต่ก็ยังมีคนตามสนับสนุนทั้งคู่อยู่เสมอมาล่าสุดในรายการต้นหนูแหม่มนุกและปายก็มาเปิดใจพูดคุยถึงความสัมพันธ์ในวันที่ไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วพร้อมตอบทุกดรามา่านอกจากดราม่าเรื่องเสียงไม่เพาะยังมีดราม่าเปิดตัวคู่จิ้น นุกส่วนมากคนจะไม่ค่อยด่าตอนที่เขารู้ว่าเราเป็นคู่จิ้นหรืออาจจะด่าอยู่แต่เราไม่รอมีกระแสทอมจะมาชอบผู้ชายได้ยังไงนุกตอนนั้นเป็นช่วงแรกแรกที่เราถ่ายคลิปลงแต่ว่าตอนเปิดตัวเป็นคู่จิ้นกันตอนที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคู่จิ้นกันส่วนมากมีพี่พี่แฟนคลับสนับสนุนมากกว่าเวลามีดราม่าเข้ามาเรารับมือยังไงปายเราก็จะไม่เสียดีกว่าครับไม่เข้าไปดูหรือว่าถ้าสมมุติถ้ามีแอคเคาท์ปั่นเราในติกตอกเราก็จะบล็อกเลยเรา ก็หันหน้าไปอีกฝั่งดีกว่าเพื่อความสบายใจตอนนี้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วและเป็นอะไรนุ๊กเรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นบักหำน้อยเป็นเพื่อนได้หมดครับหลายสถานะแฟนตัวจริงมีไหมนุ๊กยังไม่มีครับปายปายก็ยังไม่มีค่ะที่ยังไม่มีแฟนเพราะว่าแฟนคลับยังไม่ให้มีหรือเปล่านุ๊กก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่ๆี่แฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจว่าในอนาคตเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน และในอนาคตคนเราเกิดมาก็จะต้องมีผู้หญิงก็จะต้องมีสามีผู้ชายก็จะต้องมีพรรยาพวกพี่เขาก็น่าจะเข้าใจในอนาคต